การเดินทางให้ประสบการณ์ที่เหนือความคาดหมายมิตรภาพและน้ำใจที่พบได้ตลอดสองข้างทางร่วมเปิดมุมมองใหม่แห่งการเดินทางไปกับเรย์แมคโดนัลด์กับ4ประเทศ 8,000 กิโลเมตรไปกับทุกๆหัวใจไทย TT Rider ก็ออกเดินทางจากบ้านที่กรุงเทพมุ่งหน้ามาทางสุโขทัยต่อมายังแม่สอดเพื่อมาออกฝั่งพม่าทางเมืองเมียวดีลัดเลาะต่อมาอีกทีทางเมืองมอละแมงและตอนนี้ผมและทุกๆคู่ใจก็มาอยู่กันที่เมืองใจโถประเทศเมียนมากันแล้วครับคุณผู้ชมครับอย่างที่ผมบอกไว้ว่าจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปพบกับพลังศรัทธาแรงกล้าและก็ความมหัศจรรย์อันยิ่งใหญ่กันต่อแต่ตอนนี้ก็เป็นฤกษ์งามยามดีที่เราจะออกไปพบ2สิ่งนั้นด้วยกันกับสถานที่ที่ทั้งศักดิ์สิทธิ์และก็งดงามที่เรียกกันว่าพระธาตุอินแขวนก็ขณะนี้เป็นเวลาประมาณตีห้ายี่สิบนาทีนะท่านผู้ชมครับทุกคนก็ตื่นกันมาแห่แหนกันมาเยอะแยะมากมายนะครับก็พร้อมที่จะขึ้นรถประมาณรถ6ล้อเนี่ยแล้วก็ขึ้นกระบะท้ายไปมุ่งหน้าขึ้นไปพระธาตุอินแขวนนะครับเอารถส่วนตัวขึ้นเองไม่ได้ก็บอกว่าเส้นทางขึ้นเขาเนี่ยประมาณสัก15โลใช้เวลาประมาณ40นาทีจากนั้นก็ต้องเดินต่ออีกประมาณโลนึงนะโหนี่ขนาดเช้ามากๆท่านผู้ชมครับรถก็ออกแล้วเรานึกว่าเราน่าจะเป็นแบบรถคันแรกเลยประมาณนั้นแต่ไม่ฮะออกไปเยอะละขึ้นครับก็นี้ต้องด่วนต้องรีบเร่งนิดนึงนะครับมาก่อนขึ้นก่อนไวนิดนึงไวนิดนึงแถวหลังโถ่เสร็จแล้วน่าจะแน่นในที่สุดรถก็ออกได้นะท่านผู้ชมครับการเดินทางขึ้นไปสู่จุดที่เรียกว่าเป็นไฮไลท์อย่างพระธาตุอินแขวนก็ต้องไปกันแบบนี้แหละครับท่านผู้ชมครับลักษณะรถที่ขึ้นไปเนี่ยพี่เขาก็เป็นรถบรรทุกนะครับที่มาดัดแปลงเติมต่อทำที่นั่งในสไตล์ที่เรียกว่าต้องนั่งเก็บคองงอเข่านะครับอัดกันอย่างเต็มที่เพราะมันแคบแล้วก็แน่นมากๆอย่างเงี้ยนะครับท่านผู้ชมครับแต่อย่างไรก็ดีบ่อยั่นอยู่แล้วเพราะผมเชื่อว่าสิ่งที่รอเราอยู่ข้างหน้าเนี่ยมันจะคุ้มค่าแก่การนั่งเบียดเสียดยัดเยียดกันแบบนี้อย่างแน่นอนแล้วเขาบอกว่าช่วงตรงนี้เนี่ยยังไม่ค่อยเสียวมากนะครับขนาดตรงนี้เส้นทางคดเคี้ยวใช้ได้แล้วก็สูงขึ้นไปสูงไปเลยเขาบอกว่าเดี๋ยวจะสูงแล้วก็จะชันกว่านี้อีกแล้วก็รถสวนด้วยโค้งซ้ายทีก็เฮกันไปโค้งขวาทีก็เชียร์กันไปรถสวนลงมาทีก็เฮกันอีกรอบก็ดีเหมือนกันนะครับมีเพื่อนใหม่ร่วมเสียวกันทุกโค้งแบบนี้ค่อยรู้สึกอุ่นใจขึ้นมาหน่อยลงเข่าเล็กน้อยท่านผู้ชมครับเพื่อความตื่นเต้นเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้มันชันมากพี่จะไหวเหรอเนี่ยมันหักศอกแล้วมันขึ้นเลยนะพี่นะเดินทางเสี่ยงตายมาแบบนี้ได้ลุ้นพอสมควรนะครับตอนนี้เราก็มาถึงจุดลงรถกันแล้วผู้คนก็แห่แหนกันมาหนาตาอย่างที่บอกไปแต่ก่อนที่เราจะเดินขึ้นไปสักการะตัวพระธาตุกันเนี่ยผมขอแวะพาคุณผู้ชมไปสูดอากาศบริสุทธิ์กันสักหน่อยดีกว่า
งรถมาเสร็จนะท่านผู้ชมครับหลายๆคนก็มุ่งหน้าไปขึ้นไปสู่พระธาตุอิงแขวนแต่ว่าเรายังไม่เดินขึ้นไปเพราะว่าเรามาเจอจุดนี้ที่งดงามเลยทีเดียวอย่างไรก็ดีท่านผู้ชมครับอย่างที่เห็นวิวงามเลยก็เห็นทิวเขานะครับแล้วก็ทะเลเมฆแล้วก็ทะเลหมอกเหมือนเราอยู่เหนือเมฆยังไงอย่างนั้นก็ถือว่าพระเจ้าเนี่ยได้ให้รางวัลเรานะครับอุตส่าห์ตะลุยด้วยตุ๊กๆมาตื่นเช้าเสี่ยงตายมานะครับขึ้นมาแล้วก็เจอวิวอย่างเงี้ยก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆท่านผู้ชมครับขอสวัสดีครั้งหนึ่งครับขอบคุณนะครับพระเจ้าครับก็ลุยกันต่อท่านผู้ชมครับเกือบถึงทางเข้าแล้วนะก็ระหว่างทางอย่างนึงนะครับก็จะมีขายของที่ระลึกเยอะแยะมากมายเมื่อกี้ภาพสวยๆภาพงามๆนะครับก็คือเรื่องของพระเดิมบิณฑบาตกันอยู่นะครับมีการตักบาตรใส่บาตรกันอยู่มีเนรน้อยแล้วก็มีน่าจะเป็นฤาษีนะครับก็ถือว่าไม่สร้างบรรยากาศได้รวมถึงผู้คนที่แห่แหนมานะครับที่มาแสวงบุญกันเยอะแยะมากมายอย่างที่เห็นก็เดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปอีกนิดนึงเดี๋ยวก็จะถึงแล้วกับความมหัศจรรย์ของพระธาตุอินแขวนครับพระธาตุใจเทโยหรือว่าที่เรารู้จักกันอีกนามนึงว่าพระธาตุอินแขวนถือเป็นหนึ่งในมหาบูชาสถานที่สำคัญยิ่งของชาวพม่าลักษณะเป็นหินแกรนิตสีทองขนาดใหญ่มีน้ำหนักกว่า611ตันเป็นความงามและก็ความมหัศจรรย์ของพระธาตุที่ตั้งอยู่บนหน้าผาอย่างมินเมเอามากๆนะครับแล้วก็ตั้งอยู่อย่างนี้เนี่ยมาเป็นระยะเวลากว่า 2,000 ปีแล้วนะครับเราก็ว่ามีใครเนี่ยจับมาวางไว้อย่างพอเหมาะพอเจาะสมดุลและก็ท้าทายกับแรงดึงดูดของโลกได้อย่างไม่น่าเชื่อครับหลากหลายตำนานหลากหลายเรื่องเล่านะครับที่เกี่ยวกับพระธาตุอินแขวนแห่งนี้ก็มักจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระอินทร์ที่ได้นำหินก้อนใหญ่จากใต้ท้องทะเลมาบรรจุพระเกศาธาตุไว้ข้างในและนำมาแขวนไว้บนยอดเขาแห่งนี้ว่ากันว่าในอดีตนะครับหินก้อนนี้เนี่ยจะไม่สัมผัสกับหินก้อนล่างเคยมีคนเอาได้เนี่ยล่อใต้ก้อนหินเส้นได้ก็สามารถพาน้องไปได้อย่างไม่น่าเชื่ออัศจรรย์ไหมล่ะครับท่านผู้ชมครับซึ่งความเชื่อความศรัทธาที่มีต่อพระธาตุอินแขวนชาวพม่านั้นเชื่อว่าในช่วงชีวิตหนึ่งเนี่ยต้องมาสักการะพระธาตุอินแขวนเนี่ยให้ได้ถึง3ครั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็เจริญรุ่งเรืองแก่ชีวิตถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสได้มาเที่ยวเมืองใจโถนะครับก็อย่าลืมแวะมาชื่นชมความอัศจรรย์ของที่นี่ด้วยตาของคุณเองแต่โดยปกติแล้วเนี่ยที่นี่เนี่ยเขาจะให้แต่ผู้ชายครับที่สามารถเข้าไปถึงตัวพระธาตุได้ส่วนคุณผู้หญิงนะครับก็สามารถสการะได้เฉพาะภายนอกเท่านั้นแต่เชื่อเถอะครับเพราะว่าไม่ว่าจะมองจากมุมไหนเนี่ยที่นี่เนี่ยก็งดงามแล้วก็มหัศจรรย์เกินคำบรรยายจริงๆครับดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงห์คอร์ปอเรชั่นหลังจากที่ไปสักการะแล้วก็ชื่นชมกับความงดงามของพระธาตุอินแขวนเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้เนี่ยก็เป็นเวลาประมาณเที่ยงเห็นจะได้แดดเปรี้ยงนะครับได้ใจจนขนลุกจริงๆแต่เราก็ยังใส่เกียร์เดินหน้ากันต่อออกจากใจโถเพื่อบุกเข้าสู่เมืองหงสาหรือพะโคนะครับกว่าจะไปถึงก็คิดว่าน่าจะใช้เวลาเคลื่อนทัพราวๆ2ชั่วโมงเห็นจะได้ลุยกันต่อฮะท่านผู้ชมครับ
บุกเมืองหงสากันแล้วก็ดีท่านผู้ชมครับเราก็มาถึงแล้วที่นี่เนี่ยคือก็บอกว่าเป็นพระราชวังจำลองนะครับของพระเจ้าบูเลงนองนั่นเองก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่เป็นไฮไลท์เมื่อมาถึงเมืองพระโคแห่งนี้จริงๆแล้วมีจุดหนึ่งเหมือนกันแต่ว่ารอให้เย็นๆหน่อยเดี๋ยวเราค่อยแวะไปกันแต่ตอนนี้เนี่ยเราไปดูพระราชวังจำลองสีทองสวยตระหง่านอยู่ตรงนี้แหละครับไปถ้าพูดถึงกษัตริย์ที่มีบทบาทสำคัญยิ่งแก่เมืองหงสาวดีนะครับแล้วก็คนไทยเนี่ยน่าจะคุ้นเคยแล้วก็ได้ยินพระนามอยู่บ่อยครั้งตั้งแต่เรียนประถมกันนะครับก็คงไม่มีกษัตริย์องค์ใดที่จะโดดเด่นเท่ากับพระเจ้าบูเรงนองแห่งเมืองหงสาวดีแห่งนี้ซึ่งพระราชวังบูเรงนองจำลองแห่งนี้เนี่ยถูกสร้างขึ้นหลังจากที่ขุดพบซากของพระราชวังเดิมที่เหลือเพียงแค่ตอไม้ที่โผล่พ้นดินมาเท่านั้นเองแล้วก็มาสร้างสรรค์ปั้นต่อด้วยจินตนาการโดยอิงกับเรื่องราวในประวัติศาสตร์จนออกมาเป็นท้องพระโรงฉาบด้วยสีทองทั้งหลังมีความงดงามอลังการอย่างที่เห็นแล้วท่านผู้ชมครับและไม่ไกลจากตัวพระราชวังจำลองเท่าไหร่นะครับเราก็จะพบกับพระธาตุเจดีย์ที่เขาว่ากันว่าสูงที่สุดในประเทศพม่าที่มีชื่อว่าเจดีย์ชเวมอดอหรือพระธาตุมุเตานั่นเองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่มีความงามแล้วก็มีความสำคัญมากนะครับแต่สิ่งสำคัญและผมคิดว่าน่าจะถูกทางกับลูกครึ่งหลงทางอย่างผมเนี่ยอย่างแน่นอนแอบเล่ๆไปเมื่อกี้คล้ายว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะมีตลาดนัดย่อมๆ อยู่ผมว่าเราพักเรื่องเจดีย์แล้วไปเปรมปรีกับเรื่องของกินกันดีกว่าดีไหมครับท่านผู้ชมก็สินค้าก็คงคล้ายๆกับงานวัดบ้านเรานะครับมีของกินมีหนังสือมีของฝากของที่ระลึกเยอะแยะมากมายรวมถึงร้านสักก็ยังมีนมครกก็ยังมีท่านผู้ชมครับคล้ายๆกับนมครกอันนี้น่าใช่แต่รู้สึกว่าสูตรอาจจะคล้ายๆกับบ้านเรานะครับอาพัทอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นกุ้งทอดนะเป็นตัวเล็กๆนะครับน่าจะมาชุบแป้งนะครับนี่ลงไปเป็นตัวๆนะครับอันนี้คล้ายๆกับขนมหม้อแกงบ้านเรานะท่านผู้ชมครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำมาจากอะไรอันนี้จ้าโอปูตินนะจ้าโอปูจ้าโอปูตินลองชิมกันเลยดีกว่าไม่เลวนะท่านผู้ชมครับอร่อยเนี่ยมาเจออีกร้านท่านผู้ชมครับก็คือได้ไม้หน้าสามคือเดี๋ยวเราขับตรงเข้าไปย่างกุ้งเนี่ยถนนอาจจะอันตรายนิดนึงเราก็ต้องพกอาวุธไว้ก่อนเจ้ยไม่ใช่ครับท่านผู้ชมครับข้าวหลามลองดูนี่ขออันนึงครับ How much? How much? โอ้โหนี่ท่านผู้ชมครับหนักมากคือเป็นอาวุธได้เลยนี่มาถึงนี่มาถึงนี่ท่านผู้ชมครับมาถึงนี่เฮ้ยขนาดนั้นคืออัดแน่นมาทั้งแท่งแต่ของเขาเนี่ยข้าวหลามเขานะฮะข้าวเหนียวมันจะจืดนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขารับประทานกันเขาจะน้ำตาลทรายขาวเนี่ยครับโรยใช่ไหมครับชอบหวานมากหวานน้อยก็สามารถเลือกได้แต่เขากินไม่เหมือนเรานะครับไม่ใช่น้ำตาลอย่างเดียวยังขูดมะพร้าวลงไปด้วยนี่มันแบบว่าฮอทดอกหรือเปล่าฮอทดอกข้าวหลามท่านผู้ชมครับอ
นี้เราเริ่มต้นกันที่กุ้งย่างกุ้งนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปเนปิดอร์เมืองหลวงใหม่ของประเทศเมียนมาผมต้องเรียกอย่างนั้นนะครับชื่อใหม่เมียนมาประเทศพม่านี่เองนะครับวันนี้อาจจะโหดนิดนึงเพราะว่าระยะทางเนี่ยค่อนข้างไกลนะครับประมาณ300กว่ากิโลจากย่างกุ้งไปเนปิดอร์ในปีดอนี้เราอาจจะแวะกันแป๊บหนึ่งนะครับแล้วหลังจากนั้นเราจะมุ่งหน้าไปจุดหนึ่งเขาบอกว่าสวยงามเลยทีเดียวก่อนที่จะถึงบากันหรือว่าผู้กลางนั่นเองก็แต่ละจุดเนี่ยเราอาจจะไม่ได้พักนานนะครับหลายจุดอาจจะเป็นทางผ่านเราผ่านตรงไหนน่าสนใจเราก็แวะนิดนึงก่อนเนี่ยท่านผู้ชมครับเพราะว่ากองทัพต้องเดินด้วยท้องร้านน้ำชาเนี่ยแหละเวิร์กสุดละคือร้านน้ำชาเนี่ยถือว่าเป็นแบบศูนย์กลางศูนย์รวมนะครับเวลาชาวพม่าเนี่ยจะมาพบปะผู้คนเพื่อนฝูงหรืออะไรก็แล้วแต่ก็จะมาเจอกันที่ร้านน้ำชานะครับคืออยู่คู่นะถือว่าเป็นแบบว่าหนึ่งในวิถีชีวิตนะครับของพี่ๆชาวพม่าเขานะครับคือจริงๆแล้วร้านน้ำชาเนี่ยก็จะหาได้ทุกแบบทุกตรอกทุกซอกทุกซอยนะครับก็เปิดตั้งแต่ตีสี่ตีห้าเรามาช่วงเช้าคือมันก็คงคล้ายๆกับสมมติว่าที่ตรังนะครับก็คงคล้ายๆกับร้านหิมซำในประมาณนี้แต่ที่นี่ที่แตกต่างกันนะท่านผู้ชมครับอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นอาหารจานหลักนะครับเกือบจะเป็นอาหารประจำชาติเลยก็ได้นะก็คือโมฮิงคาหรือว่าโมฮิงกาก็สุดแท้แล้วแต่จะเรียกมียำใส่ไข่ด้วยเหรอโอ้โหผมกินน้ำยาชัดเยี่ยมจริงๆสโมซ่าปาท้องโกซาลาเปาขนมจีนน้ำยาโมฮิงกาโมฮิงคาชาอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งเบาๆเท่านั้นนะครับบางร้านเนี่ยมีให้เลือกกันแบบเป็นสิบๆบางโขนเองตัวใหญ่ยักษ์ยังไม่เห็นเมื่อกี้มาร้อนๆแต่ตอนนี้เริ่มเย็นแล้วก็มีนมข้นหวานจิ้มลงไปสวยงามอร่อยเดี๋ยวให้ดูข้างในไส้หมูอันนี้เนี่ยที่ผมสั่งมาเนี่ยน่าจะหวานปานกลางเหมือนชานมบ้านเราอีกแล้วท่านผู้ชมครับก็เวิร์กท่านผู้ชมครับอยู่มุมมาไม่ลงท่านผู้ชมไม่ว่างเดี๋ยวเราต้องเหนื่อยกันเพราะฉะนั้นเราต้องการพลังงานเต็มที่
ากที่อิ่มกันได้ที่เราก็ขับพุ่งมาเรื่อยๆนะครับเพื่อจะพาคุณผู้ชมไปพบกับอีกหนึ่งความงดงามของที่นี่ก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าที่นี่ที่พม่าเนี่ยเป็นเมืองแห่งวัดแล้วก็เจดีย์แล้วก็เจดีย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังและเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีคงหนีไม่พ้นเจดีย์แห่งนี้เจดีย์ชเวดากองครับต้องบอกว่าสวยงามอลังการนะครับไม่ว่าจะมาเวลาไหนหรือว่าจะมาที่นี่กี่ครั้งครับก็ถือได้ว่าเป็นเจดีย์นะครับที่สวยงามที่สุดแล้วครับตั้งแต่ผมเคยเจอมาอย่างไรก็ดีนะครับก็ถือว่าเป็นสถานที่นะครับที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องชาวพม่าหรือว่าถ้าเรียกให้ถูกตอนนี้ก็คือพี่น้องชาวเมียนมานั่นเองนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ย เรากลับเข้ามาที่นี่ที่ย่างกุ้งนะท่านผู้ชมครับก็จะมาพักแป๊บหนึ่งเป็นทางผ่านแต่ว่าเรารู้สึกว่าไหนๆก็มาถึงแล้วเราก็ควรจะมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองสักนิดหนึ่งก่อนที่เราจะเดินทางกันต่อท่านผู้ชมครับกับที่นี่ที่ชเวดากองครับผมขออนุญาตทิ้งภาพบรรยากาศสวยๆของเจดีย์ที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดในโลกอย่างเจดีย์ชเวดากองไว้แบบนี้ก่อนนะครับเพื่อครั้งหน้าเราจะออกเดินทางกันต่อหนทางยังอีกยาวไกลคุณผู้ชมอย่าเพิ่งถอดใจทิ้งกันไว้กลางทางนะครับไม่รู้ว่าทางข้างหน้าเนี่ยจะพบเจออะไรบ้างแต่เราจะเห็นไปพร้อมๆกันสัปดาห์หน้าครับ